สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่เป็นวิวตำก๊อกนะครับหรือฮาลองบกนะครับนี่เป็นวิวทางเข้านะครับด้านหน้าตรงนี้มองจากโรงแรมที่ผมพักนะครับโรงแรมแถลองนะครับแถลองก็มองตรงนี้ครับออกมาระเบียงโอ้วิวสุดยอดมากครับผมว่าอยู่ว่าวิวน่าจะดีแต่ว่าไม่นึกว่าจะเห็นอลังการแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางน้ำนะครับไหลผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนั่งเรือไปนะครับเนี่ยครับไปกับทางน้ำเนี่ยตรงนี้ท่าเรืออยู่ตรงนี้นะครับโอ้วิวสุดยอดครับตรงนี้ก็เป็นย่านทัวร์ลงนะครับย่านแบ็คแพ็คก็มีโรงแรมสำหรับแบ็คแพ็คอยู่บ้างนี่มีตำก๊อกแบ็คแพ็คเกอร์โฮสเทลอยู่ตรงข้ามนะฮะจริงๆเขามันเหมือนกับเจ้าเดียวกันนะฮะโอ้วิวดีจริงๆครับนี่เป็นระเบียงถอยมาให้ดูครับตรงนี้เป็นระเบียงนั่งได้มีลิฟต์ขึ้นมาแล้วครับให้ขึ้นมาชมวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมีชั้นที่สูงกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนครับมาไล่ดูวิวภูเขาข้างหลังสมัยก่อนคงเป็นทะเลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นไปสวัสดีครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับตำก๊อกนะครับอันนี้มุมเต็มๆเลยนะฮะด้านนู้นเป็นตัวเมืองนิงบิงนะฮะแล้วก็แนวภูเขาหินปูนนะครับข้างในเนี่ยเป็นทางน้ำออกมาจากภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเรือเขามีเรือบริการให้เข้าไปด้านล่างนะครับเนี่ยจะเป็นท่าเรือนะครับนี่ครับเป็นเหมือนเมืองกลางภูเขาหินปูนนะฮะนี่ตำก๊อกนะฮะตรงนี้ก็เป็นย่านที่พักย่านนักท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรนะครับผมนึกถึงที่กวางซีนะครับอย่างชั่วนะครับอย่างชั่วนะครับอย่างชั่วที่อยู่ใต้กุ้ยหลินก็บรรยากาศแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยกำลังรอลุ้นว่าฟ้าจะเปลี่ยนสีไหมนะครับผมอยู่ที่โรงแรมที่พักนะครับโรงแรมแถลางนะครับแถลางก็คืนละ300กว่าบาทนะครับก็ขึ้นลิฟต์มาดูวิวนี้ครับอันนี้อยู่ชั้นประมาณชั้น7นะครับสวยจริงๆครับสุดยอดครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ